นายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่าทางทีมแพทย์พยาบาลยังคงให้การดูแลรักษาและควบคุมป้องกันโรคแก่ทีมหมูป่าทั้ง13คนในหอผู้ป่วยชั้น8โดยทุกคนตอนนี้ไม่ต้องให้สารละลายน้ำเกลือทางเส้นเลือดแล้วนะครับก็สามารถทำกิจวัตรต่างๆได้เองญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยข้างเตียงได้ทั้ง13คนแล้วขณะที่ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการก็ไม่พบโรคติดต่ออันตรายก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อไวรัสบางชนิดอยู่ครับโดยผู้ป่วยกลุ่มที่1จำนวน4คนอาการทั่วไปปกตินะคะสัญญาณชีพปกติไม่มีไข้รับประทานอาหารปกติได้ขับถ่ายปกติด้วยสำหรับ2คนที่มีปัญหาปอดติดเชื้ออาการดีขึ้นค่ะทุกรายรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ7วันกลุ่มที่2จำนวน4คนนะคะอาการทั่วไปปกติมีไข้ต่ำๆ2คนค่ะสัญญาณชีพอื่นๆปกติรับประทานอาหารปกติได้ดีไม่มีอาการผิดปกติอื่นนะคะรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ7วันเช่นกันและสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายที่ออกมากลุ่มที่3จำนวน5คนนะคะอาการทั่วไปปกติค่ะรับประทานอาหารปกติได้ดีมีไข้3คนนะคะแนวโน้มเนี่ยไข้ลดลงสัญญาณชีพอื่นๆปกติสำหรับ3คนที่มีอาการปวดหูร่วมกับหูอื้อนะคะก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะพบว่ามีภาวะติดเชื้อที่บริเวณหูชั้นกลางก็ได้ให้ยารักษาอาการและรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันค่ะและสำหรับด้านจิตใจทุกคนนะครับสุขภาพจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีมากเช่นเดียวกับญาติที่ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มค้นหาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทุกคนไม่มีความเครียดนอนหลับได้ดีนะครับส่วนหน่วยซิลทั้ง4นายทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงแรกนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้มีการรับตัวไปดูแลต่อนะครับที่โรงพยาบาลในสังกัดขณะที่ความเคลื่อนไหวนะครับของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านประวิตรระบุนะครับว่าการพิจารณาให้สัญชาติผู้ช่วยโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่บางคนที่ตอนนี้ยังไม่มีสัญชาติไทยโดยท่านประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับลองฟังเสียงท่านประวิตรดูครับนั้นงานที่มีการพิจารณาว่าให้สัญชาติเด็กๆเนี่ยโอ้ยยังไม่รู้เลยมันต้องพิจารณาจากอะไรอ่ะมหาไทยมาได้หรอแล้วคิดว่าท่านคิดว่าควรหรือไม่ควรหรือว่ายังตอบไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนคือถ้าให้แล้วมันทุกอย่างทำตามทับเทียมกันหมดอ่ะเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นระเบียบ